สวัสดีครับผมเต้ล็อกยูนะครับวันนี้จะมาสอนท่อนโซโล่เพลงคุกกี้เสียงไทยของ BNK 48นะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ของ D major นะครับที่จริงไลน์โซโล่จะไม่ใช่เสียงกีตาร์นะครับผมก็แกะทำนองแล้วก็มาเล่นกับกีตาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันครับเริ่มท่อนแรกนะครับสาย2นะครับช่อง7กับ8นะครับแล้วก็สไลด์มาช่อง10นะครับตรงนี้จะเล่นวน2รอบนะครับต่อด้วยสาย3นะครับสาย3ช่อง7 9 7 9สไลด์ไปช่อง11นะครับนะครับ2รอบนะครับลองทวนใหม่ถัดจากตรงนี้2รอบนะครับจะเป็นตรงนี้ครับสาย2ช่อง8นะครับตรงนี้ดีด2โน้ตนะครับดีด2ทีแล้วก็มาช่อง10ของสาย2นะครับแล้วก็สไลด์ไปช่อง12กลับมาช่อง10กับ8ครับทวนตรงนี้นะครับต่อไปขึ้นมาสาย3นะครับสาย3ช่อง9นะครับตรงนี้ดีด2ทีครับสาย3ช่อง11ช่อง12ช่อง11ช่อง9ช่อง7ครับนะครับเดี๋ยวผมจะทวนบล็อกตรงนี้นะครับโน้ตจบนะครับสาย3ช่อง9กับ11ครับสาย4ช่อง9ครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองทวนทั้งหมดใหม่นะครับนะครับส่วนทำนองตรงนี้นะครับในเมื่อถ้าเรารู้ตัวโน้ตทั้งหมดแล้วนะครับเราสามารถพลิกแพงนะครับอาจจะเปลี่ยนสำเนียงการเล่นก็ได้เช่นเอาการดันสายนะครับนะครับเราก็สามารถพลิกแพงรูปแบบการเล่นตามสไตล์ของเราเองได้นะครับก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับสำหรับเพลงคุกกี้เสียงไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ